สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องของ6เคล็ดลับสร้างเงินล้านแรก นะคะภายใน6เดือนโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างกินเงินเดือน่ะสำหรับพอดแคสในวันนี้ค่ะก็นำหลักคิดวิธีการนะคะในการที่จะเก็บออมการลงทุนนะคะเพื่อสร้างให้เงินน้อยกลายเป็นเงินหลักล้านภายใน6เดือนนะคะหากวันนี้ค่ะเพื่อนๆท่านใดเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานหรือกินเงินเดือนนะคะหรือทำอาชีพใดก็แล้วแต่แต่ยังไม่สามารถจะเก็บออมหรือมีเงินล้านแรกได้ ลองฟังคลิปนี้ดูนะคะและเอาไปทดลองใช้หรือเอาไปทดลองทำนะคะภายใน6เดือนดิฉันเชื่อว่าทุกคนจะสามารถจับเงินล้านแรกได้ค่ะดิฉันเองก็มีประสบการณ์นะคะการเข้ามาทํางานออนไลน์ใช้เวลาไม่ถึงปีค่ะประมาณ6เดือนพอดีเลยก็สามารถจับเงินล้านแรกนะคะในการทํางานออนไลน์ได้ค่ะในพอดแคสต์วันนี้ค่ะก็เป็นการนะคะแบ่งปันนะคะพูดคุย นะคะในเรื่องของเคล็ดลับเทคนิคการจับเงินล้านแรกการจับเงินเล้านแรกให้เราเข้าใจนะคะการจับเงินล้านแรกมันมีด้วยกานสองรูปแบบรูปแบบแรกก็คือการออ,อมจากเงินที่เราทํางานเราทํางานนะคะด้วยด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นลูกจ้างนักธุรกิจคุณก็สามารถที่จะเก็บออมให้เงินทํางานแทนคุณแล้ว เปลี่ยนจากเงินเล็กน้อยของคุณค่ะกลายเป็นเงินล้านแรกให้คุณนั่นคือช่องทางที่หนึ่งค่ะส่วนช่องทางที่สองค่ะคือการหาวิธีทางค่ะนะคะหาวิธีทางในการที่จะลงมือทำและจับเงินล้านแรกโดยใช้ระยะเวลาภายใน6เดือนค่ะซึ่งพอดแคส์วันนี้กะจะให้เทคนิคทั้ง2เส้นทางนี้ค่ะ เพราะหากวันนี้ค่ะเราต้องการเป็นนายตัวเองมีอิสรภาพและจับเงินล้านแรกในระยะสั้นๆค่ะแน่นอนค่ะหลายคนบอกว่าโอ้นะคะฉันมีปัญหาน,นี้ฉันจะไปจับเงินล้านแรกได้อย่างไงโดยเฉพาะหากคุณมีนี่ค่ะคุณต้องเริ่มเรียนรู้และลงมือทําได้เลยค่ะเพราะดิฉันเองก็ผ่านการเป็นคนที่มีนี่จํานวนเยอะและลงมือทําค่ะหัวใจข้อแรกเลยค่ะ วันนี้ค่ะหากคุณต้องการจับเงินล้านแรกคุณขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือความรู้ค่ะความรู้มีให้คุณเลือกเยอะแยะมีทั้งของฟรีในออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆค่ะคู้รู้เซียนแบ่งปันเยอะแยะดีเช่นเองนะคะจับเงินล้านแรกในออนไลน์ได้จากของฟรีหมดเลยนะคะฉะนั้นข้อแรกค่ะหาความรู้มีทั้งฟรี และเสียเงินอยู่ที่คุณจะเลือกค่ะโดยเฉพาะยุคนี้ยุคอิสตันค่ะคุณไม่เสียเงินสักบาทคุณก็ได้ความรู้เยอะแยะและจับเงินได้จริงทําเงินให้กับคุณได้จริงค่ะนี่คือความรู้ค่ะนะคะที่จะนําพาให้คุณจับเงินล้านแรกได้ค่ะความรู้นะคะมีให้คุณเลือกค่ะนะคะส่วนข้อที่สองค่ะ การจับเงินล้านแรกได้ค่ะคุณจะต้องจับกระแสค่ะกระแสในยุคนี้กำลังมาเรื่องอะไรค่ะตอนนี้ค่ะ AI Pod นะคะ AI ค่ะนะคะ AI นะคะบอร์ดแทของ AI Google ก็ดีค่ะนะคะและก็ AI ในรูปแบบต่างๆค่ะคุณสามารถไปค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆในนั้นได้เลยว่ากระแส อะไรกำลังมาในยุคนี้ค่ะ AI ก็จะตอบคุณทันทีว่าผู้คนกำลังสนใจอะไรคุณก็จะได้ไอเดียค่ะฉะนั้นข้อที่สองค่ะการสร้างเงินล้านแรกนะคะภายในหเดือนนะคะโดยเฉพาะหากคุณกจับกระแสะค่ะคุณจะได้ก่อนหกเดือนด้วยซ้ำไปจากประสบการณ์ของดิฉันค่ะค่ะฉะนั้นเนี่ยเงินล้านแรกจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วค่ะนั่นก็คือคุณจับกระแสะ นะคะที่คนกําลังสนใจยุคเนี้นะคะกำลังสนใจอะไรยุคตัวอย่าง AI ค่ะดิฉันก็เข้าไปค้นข้อมูลใน AI หรือ c ชาติ i i ค่ะปรากฏว่านะคะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลค่ะกระแสที่จะทำให้คุณได้เงินไวที่สุดนั่นก็คือการขายออนไลน์การเป็นครูเป็นโค้ดขายคอ,อร์ดออนไลน์ค่ะรวมถึงหากคุณสนใจในเรื่องของการลงทุนค่ะการลงทุนที่ AI บอดแคส์ค่ะนะคะคุณสามารถไปค้นดูได้นะคะจะบอกเลยค่ะนั่นก็คือกลารลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลบิตคอยเพราะกำลังเป็นกระแสต่อนี่ก็คือนะคะในส่วนของกระแสที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก AI นะคะในยุคดิจิตอลนี้นะคะฉะนั้นข้อที่2ค่ะเงินล้านแรกของคุณค่ะจะมาพร้อมกระแสที่กำลังมาอยู่ค่ะคุณรู้กระแสไว เงินล้านแรกของคุณมันอาจจะมากกว่านะคะมากกว่าล้านแรกของคุณก็ได้และมันอาจจะได้รับก่อนนะคะหกเงินก็ได้นะคะนี่ก็คือข้อที่สองคกระแสค่ะที่กําลังติดเทรนหรือคนให้ความสนใจค่ะนะคะและยุคนี้นะคะช่องทางสร้างไรายได้มีเยอะแยะเลยที่เป็นกระแสค่ะนะคะยกตัวอย่างอย่างที่ดิฉันบอกนะคะ นั่นก็คือในเรื่องของดิจิตอลออนไลน์ก่นนะคะการเป็นครูเป็นโค้ดอาจารย์ค่ะเพราะต้นทุนคุณแค่ศูนย์เลยนะคะนี่คือข้อที่2ค่ะนอกจากนี้ค่ะการที่จะสร้างเงินล้านแรกค่ะเมื่อคุณรู้ยุคคุณมีความรู้แล้วค่ะสิ่งสำคัญเลยข้อที่สมคุณขาดเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ได้ค่ะเป้าหมายนะคะในการที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณค่ะ เป้าหมายในการออมค่ะหากวันนี้คุณทํางานประจําคุณก็ต้องมีเป้าหมายในการออมเป้าหมายในการที่จะจัดการบัญชีการเงินของคุณเป้าหมายในการจัดการรายจ่ายของคุณนะคะการหารายได้ของคุณเป้าหมายคุณจะต้องชัดเจนนะคะเป้าหมายคุณต้องการรายได้เท่าไหร่และรายได้มาแบบไหนนะคะและรายจ่ายของคุณมีอะไรบ้างฉะนั้นเป้าหมายที่คุณ ต้องวางแผนไว้ค่ะนะคะวางแผนเพื่อให้ได้รายได้หนึ่งล้านนะคะแลกภายใน6เดือนของคุณค่ะโดยคุณจะต้องมีทั้งเรื่องบริหารจัดการทางการเงินค่ะและก็มีในเรื่องของการสร้างไรายได้รวมถึงการลงทุนด้วยะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของเป้าหมายนะคะทันนั้นเป้าหมายของคุณค่ะหัวใจสำคัญคือแหล่งรายได้แหล่ง ที่มาของรายได้และรายได้ของคุณค่ะคุณก็ต้องมีเป้าหมายในเรื่องของการลงทุนนะการลงทุนการลงทุนของคุณค่ะการออมของคุณค่ะฉะนั้นคุณก็ต้องมีเป้าหมายเรื่องการออมการลงทุนแหล่งรายได้ต่างนค่ะนะคะน <God S 2> ี <mart> <archety pe> <horm> ่คือในเรื่องของเป้าหมายต้องชอบเจนค่ะนะคะฉะนั้นเป้าหมายให้คุณลองจุดเล่นๆก่อนค่ะว่าคุณ ลองสร้างเป้าหมายในความฝันคุณในสมองของคุณก่อนคุณเห็นภาพชัดไหมนะคะและลองคิดต่อไปอีกนะคะมีแผนในการลง,ลง,ม,ลงมือทําบบดหนหลังจากนั้นคุณก็ในเขียนค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องของเป้าหมายค่ะในส่วนของนะคะข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะในเรื่องของเป้าหมายนะคะต่อมาค่ะนะคะในส่วนของ นะคะในเรื่องของข้อที่สี่ค่ะขาดไม่ได้เลยเรื่องของวินัยค่ะนะคะวินัยความมุ่งมั่นที่จะต้องเดินตามแผนที่คุณวางไว้ค่ะนะคะคุณมีความรู้นะคะและคุณนะคะคุณรู้กระแสแล้วคุณมีเป้าหมายแล้วข้อที่สี่คุณขาดวินัยและความมุ่งมั่น ในการเดินตามแผนไม่ได้เลยฉะนั้นข้อที่สี่คุณต้องมีวินยัยมีความมุ่งมั่นเดินตามแผนที่คุณวางไว้อย่าลดละจนกว่าเป้าหมายคุณจะสำเร็จโดยระหวางทางค่ะคุณอาจจะเจอปสักดปัญหาคุณก็แค่เรียนรู้พัฒนาไปค่ะนี่คือข้อที่4ค่ะนะคะวินยัยมุ่งมั่นเดินตามแผนค่ะต่อมาค่ะ ข้อที่สี่แล้วมาดูข้อที่ห้ากันในส่วนข้อที่ห้าค่ะนะคะข้อที่ห้าเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญเลยข้อที่ห้าในเรื่องนะคะการนะคะในการที่จะสร้างอาชีพนะคะในการที่จะสร้างเงินล้านแรกให้กับคุณข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าเนี่ยนะคะการที่จะสร้างเงินล้านแรกให้ได้ค่ะ สิ่งสำคัญค่ะคุณจะต้องมีการจัดการในเรื่องของการเงินของคุณอย่างเป็นระบบนะเป็นระบบสับม่มสเมเสมอทุกๆเดือน่ะเป็นระบบหมายความว่าไงข้อที่ห้า่ะวันนี้คุณจะออมเงินนะคะคุณก็ต้องออมเงินทุกเดือน หรือทุกอาทิตย์หรือตามระบบที่คุณวางไว้เขาเรียกว่าออมแบบสม่ำเสมอค่ะนะคะและกรณีคุณมีไรายได้มาคุณก็ต้องตัดไรายได้ของคุณออมก่อนเลยค่ะนะคะตรงนี้หัวใจสำคัญมากข้อที่5คุณจะต้องเอาเงินที่คุณได้รับมาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนงานไรายได้เสริมงานใดๆที่คุณทำก็แล้วตต้องเก็บอมอมทันทีค่ะอย่างน้อยสิ ห้าเปอร์เซนตค่ะนะคะเพราะเงินล้านแรกจะเกิดขึ้นได้มันต้องออมเท่านั้นค่ะนี่คือเงินที่คุณจะต้องออมแบบไม่ถอนมันเลยส่วนที่สองค่ะคุณจะต้องกันเงินส่วนหนึ่งอีสิบเปอร์เซนตค่ะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่คุณมีความรู้ค่ะนะคะข้อที่ห้าเนี่ยนะคะมันคือเรื่องของการออมออมโดยนะคะไม่ถอนเลย ะะอยู่ในบัญชีของคุณกันไว้ยามสุดเฉินกับปอมในการลงทุนค่ะฉะนั้นข้อที่5เงินจะเกิดขึ้นได้คุณต้องบริหารเงินด้วยการให้เงินไปทำงานแทนคุณนั่นก็คือนะคะลงทุนกับปันนะคะเก็บไว้ยามสุดเฉินค่ะนะคะนี่ก็คือข้อที่5ส่วนข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อสุดท้ายค่ะเพราะ เงินล้านแรกจะเกิดขึ้นได้นะคะหัวใจสำคัญเลยค่ะนะคะแรงบันดาลใจของคุณค่ะนะคะแรงบันดาลใจของคุณค่ะนะคะเพราะแรงบันดาลใจของคุณหรือแรงปรารถนาของคุณจะเป็นตัวขับเคลื่อนความสําเร็จให้กับคุณค่ะฉะนั้นหัวใจสําคัญค่ะนะคะในแต่ละวันของคุณค่ะให้คุณนึก ถึงเป้าหมายของคุณนึกถึงคนที่อยู่เบื้องหลังที่คุณต้องการสร้างร้านแรกเนี่ยเพื่อใครเพื่อคนที่คุณรักเพื่อครอบครัวค่ะเพราะนั้นการสร้างแรงบันดาลใจนั่นก็คือนะคะคนที่อยู่เบื้องหลังคุณกะลูกคุณครอบครัวคุณพ่อแม่ของคุณค่ะให้นึกถึงสิ่งที่ดีๆที่คุณนะคะ าต้องการให้ครอบครัวชีวิตคุณเกิดขึ้นนะคะมีความสุขแบบไหนนะคะอ่ะข้อที่6เนี่ยนะคะพูง่ายๆก็คือจินตนาการถึงภาพความสําเร็จนะคะเพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณนะคะลงมือทําอย่างสม่ําเสมอฉะนั้นข้อที่6กนะคะการเติมไฟให้กับคุณแรงปานาให้กับคุณสม่ำสำําเสมอนั่นก็คือการจินตนาการถึงภาพความสําเร็จ อย่างสม่ำเสมอค่ะเห็นภาพที่ชัดเจนในสิ่งที่คุณได้รับผลลัพธ์แล้วนะคะเพราะภาพที่คุณได้รับผลลัพธ์ภาพที่เห็นครอบครัวคุณมีความสุขภาพที่เห็นแม่คุณมีความสุขลูกคุณมีความสุขครอบครัวคุณมีความสุขค่ะมันจะเป็นตัวผลักดันผลลัพธ์ นันการลงมือทําให้กับคุณค่ะฉะนั้นข้อที่6เนี่ยจะเป็นเรื่องของจิตใจค่ะนะคะเป็นเรื่องของจิตใจเพราะแรงบันดาลใจค่ะมันจะมาจากจิตใจและแรงบันดาลใจมันจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คือภาพในหัวคุณเห็นสิ่งที่คุณนะคะและมึกที่สุดนะคะเวลาคุณจินตนาการเห็นครอบครัวคุณมีความสุขเห็นตัวคุณเองมีอิสรภาพเห็นชีวิต ในแบบฉบับที่คุณต้องการนะคะตรงนี้มันจะเป็นแรงผลักดันทําให้สิ่งต่างๆที่คุณต้องการค่ะประสบความสําเร็จค่ะนี่ก็คือ6เคล็ดลับนะคะสําหรับเป็นตัวขับเคลื่อนให้คุณจับเงินล้านแรกได้ในระยะสั้นๆนะค่ะนะคะดิฉันแบ่งปันติดท้ายนะคะประสบการณ์ของดิฉันเองค่ะจับเงินล้านแรกนะคะนะคะในช่วงที่มีาระหนี่ค่อนข้างสูงด้วยและก็ เอาเงินตรงนี้ค่ะที่ได้เนี่ยเอาไปเคลียร์ปัญหาหนี้ได้และก็ยังมีเหลือเก็บอีกหัวใจสําคัญค่ะนะคะประสบการณ์ของดิฉันค่ะนะคะก็คือการจินตนาการถึงคนที่เราลักเห็นภาพคนที่เราลักางามันจะเป็นตัวขับเพื่อนการลงมือทําค่ะและดิฉันเองก็เป็นคนชอบการเรียนรู้ค่ะก็ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้กระแสใหม่ๆค่ะและตอนนั้นค่ะ นะดิฉันก็ดูกระแสกําลังมาเลยเพราะช่วงนั้นค่ะเป็นช่วงของโควิดค่ะฉะนั้นกระแสที่กําลังมาก็คือดิจิตอลออนไลน์ดิฉันก็เข้าไปลงมือทําออนไลน์ก่นตอนนั้นก็เป็นครูสอนหมอดูนะคะครูสอนด้านจิตวิญญาณค่ะและนะคะตรงนี้เนี่ยแหละก็ทําให้ได้เงินใช้ระยะเวลา2เดือนสเดือนแรกจับเงิน2องแสนได้ก่อนแรกก่อนหลังจากนั้นก็ได้เดือนละ หลักแสนนะคะบางเดือนสองแสนสามแสนไม่เข้ากันเลยรวมแล้ว6เดือนใช้เวลาระยะสั้นๆ6เดือนกะประมาณ6เดือนจับเงินหลักล้านไม่ถึง1ปีค่ะนะคะนี่ก็คือประสบการณ์ของดิฉันเองฉะนั้นกะหากคุณนำทั้ง6เคล็ดลับเนี้ย เอาไปนะคะไปนะคะเอาไปทดลองนะคะและเอาไปลงมือทำค่ะคุณจะจับเงินล้านแรกได้ค่ะนะคะอย่าลืมข้อแรกความรู้ข้อที่สองจับกระแสค่ะข้อที่สามมีเป้าหมายค่ะสามข้อเนี้ยสำคัญมากนะคะส่วนข้ออื่นค่ะคุณก็สามารถที่จะนะคะไปลองทำดูได้ค่ะนะคะ สำหรับพอดแค์วันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ